เดตหน่อยลูกๆตอนนี้พัฒนาการแต่ละคนยังไงบ้างพี่โอ้ฉลาดได้แม่น่ารักก็ได้แม่ดีเข้าตัวนะคะช่วยให้สามีก็คืออย่างที่บอกว่าเรามี3คนเนาะ3คน3สไตล์คนโตฮัปเปอร์ที่จะแบบวัยรุ่นแล้วอ่ะจะรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากเดินจับมือแม่เข้าโรงเรียนแล้วล่าสุดบอกคุณแม่จะจับได้ไหมมีปัดแบบแล้วก็แบบคุณแม่ไม่ถ่ายนะคือเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นวัยรุ่นไม่ชอบถ่ายคือตอนนี้ไม่ให้ถ่ายรูปอะไรเลยใดๆพอเห็นคลิปปุ๊บเรากำลังจะกดปุ๊บได้ไหมคะเปิ๊บไม่ลบเลยลบเลยอย่างเงี้ยจะเป็นแต่นาดาจะวิ่งขึ้นมาคุณแม่คะวันนี้ทำคลิปกันดีกว่าค่ะทำผมเลยดีคะฮันนาซาลอนจะไม่เหมือนกันเลยอ่ะคือลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายแล้วด้วยความที่คนโตเป็นวัยรุ่นมั้งคนเล็กเขายังแบบเจาะแจ๊อยู่เนี่ยแต่ละคนมีฉายแววแบบว่าแต่เข้าวงการตามคุณแม่หรือพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับชอบดนตรีหรือว่าการแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือฮันน่าพยายามซัพพอร์ตทุกอย่างเนาะกลายเป็นว่าคนโตไปทางกีฬามากกว่าจะอยากเล่นบาสเล่นปิงปองเล่นตีแบดอะไรเงี้ยคือไปทางกีฬาซึ่งเราตกใจมากเลยอ่ะเพราะทั้งฮันน่าและคุณฮิวโก้ไม่มีใครมาทางกีฬาเลยแล้วจริงๆพยายามนะให้เขาไปเรียนเปียโนเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเขาไม่ชอบงั้นเราก็เลยรู้สึกว่างั้นก็ไม่ต้องพุชเขามากก็สนับสนุนเขาเรื่องกีฬามากกว่าแต่อย่างฮันเตอร์เนี่ยเขาได้ทั้งกีฬาอยากเล่นเปียโนอยากเล่นภาษาจีนหรืออะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าคนกลางได้หมดแต่คนเล็กมาทางเอนเตอร์เทนมากค่ะเป็นสายแบบว่าฮันน่าคิดว่าคนนี้แหละคนเล็กน่าจะแบบทำอะไรต่อไปอาจจะเป็นแบบมาทางนี้เข้าวงการจริงๆเขาชอบใช่ไหมฮันน่าชอบแบบว่าการทำคอนเทนต์การทำอะไรกันคนเล็กใช่ไหมคนเล็กชอบคนเล็กรู้สึกแบบอยากทำอะไรกับแม่บางทีแม่น่ะรีวิวเขาก็แบบนั่งร้องไห้แล้วก็เอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ให้หนูเข้าไปด้วยทำไมไม่เรียกหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยปกติจะแบบมาด้วยกันอะไรเงี้ยตอนหลังเลยต้องแบบเออถ้าเขาอยู่ใกล้ต้องพาเขามาด้วยเขารู้สึกว่าเวลาตอนหลังถ้าเรารีวิวโดยไม่มีเขาอะเหมือนเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับเราเขาจะนั่งเสียใจแบบนั่งเศร้าแบบยังเห็นได้ชัดแล้วก็ตกใจคือจริงๆเราก็แบบไม่อยากให้ลูกเหนื่อยเนอะอันนี้รีวิวให้เพื่อนแม่ไม่ได้ตังหนูไม่ต้องมายุ่งอะไรเงี้ยแต่เขาแบบเขาอยากมีส่วนร่วมเขาอยากรีวิวอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เราฝากถามแบบว่าไปให้เพื่อนๆเราเล่นละครสักเรื่องอะไรอย่างงี้มั้ยมีหนิงปณิตาบอกอยากจะเอาไปมากแต่ว่าไม่ผ่านคุณพ่อคุณพ่อบอกเลยว่าทุกคนขอเรียนจบมัธยมก่อนคือรอ18แล้วตัดสินใจได้เองมีความคิดเองอยากจะทำอะไรทำตอนนี้ถ้าเราทำอะไรมันเหมือนไปยัดเยียดอะไรให้เขาโดยที่เขายังไม่บรรลุนิติภาวะเขายังรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการคล้อยตามจากเราหรืออะไรเงี้ยก็ตามแต่เพราะฉะนั้นอย่าให้เขาคิดเองตัดสินใจเองวันข้างหน้าถ้ามันจะผิดพลาดคือผิดพลาดที่ตัวเขาเขาจะมาโทษเราไม่ได้ว่าเราพุชให้เขาทำสิ่งที่เขาไม่ได้อยากทำเลยตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นเยอะแยะเลยอย่างพ่อแม่โพสต์อะไรไปตอนเล็กเขาก็หัวเราะแต่พอตอนโตเขาไม่ชอบนะเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าทำแบบนั้นเลยเขาเกลียดตัวเองตอนนั้นเขาไม่ชอบเลยอันนี้มันเลยเป็นสิ่งที่ครอบครัวเราให้ความใส่ใจมากในเขาเรียกว่าอะไรสิทธิของเด็กก็คือทุกครั้งที่จะโพสต์อะไรฮันน่าถามลูกตลอดว่าอันนี้โพสต์ได้ไหมถ้าเขายืนยันแล้วโอเคโพสต์ได้เราถึงโพสต์ไม่งั้นมันเป็นสิ่งที่วันหนึ่งเขาจะมาว่าเราว่าแม่โพสต์ทำไมแบบนี้เขาไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ให้คนอื่นเขาเห็นเขาแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งพอเขาอนุญาตแล้วเราก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะลูกจะมาโทษแม่ไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนทางพี่ฮิวโก้เขาบอกแบบสติ๊กเรื่องนี้สำหรับคนแบบว่าใช่ใช่เขาจะสติ๊กเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแหละเริ่มต้นเลยแล้วตอนนี้เรื่องทำงานในวงการเหมือนกันเขาก็พูดเลยว่าเราเขายังไม่มีความคิดของเขาเองอ่ะเขายังตัดสินใจในความที่มีนิดบรรลุนิติภาวะไม่ได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจก่อน18มันเป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยหรือไม่ก็ให้เขาทำอะไรตอนที่เขาเรียนจบเลยเพราะว่าส่วนนึงที่คุณฮิวโก้วงเขาเรียกว่ายังอยู่ในวงการนี้เพราะการที่เขาไม่ได้ตัดสินใจจะกลับเรียนต่อที่อังกฤษพอมาเข้าในวงการแล้วทุกอย่างมันง่ายไปหมดไงเงินก็ได้มาง่ายถูกทรีตดีมากมีคนเอาใจแล้วมันก็ได้อยู่กับคนสวยแบบมันคือทุกอย่างมันน่ามองไปหมดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้กลับไปใส่ใจในการเรียนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากให้ลูกเรียนให้รู้ว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะมาเข้าวงการก็เข้านะแต่อยากจะไปเป็นนักบินอยากเป็นตำรวจเป็นหมออะไรมันก็คือเป็นการตัดสินใจของเขามากกว่ารวมถึงการเป็นพวกพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยด้วยไหมพี่คือใช่ปฏิเสธหมดเลยมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมพี่ตั้งแต่เกิดอะฮะตั้งแต่พ่ออ้อมแผลอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็ปฏิเสธจนตอนนี้คนรู้แล้วว่าไม่ต้องติดต่อมาอะไรเงี้ย18ติดต่อมาใหม่นะคะรับทุกคนเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจเองว่าเขารับไม่รับนะคะรับรองหล่อเก๋เท่หมดนะคะตอนนี้ฮาร์เปอร์ก็อีก6ปีอดใจนิดเดียวส่วนตัวเราด้วยความอย่างเงี้ยเรามีเสียดายนิดนึงไหมแบบเฮ้ยก็หลายตัวนะก็เสียดายแต่ก็สิ่งหนึ่งที่สามีพูดมันก็ทำให้เราได้คิดแหละว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ชอบภาพนี้ในอนาคตเวลาเขาโตก็ได้เขาอาจจะหันกลับมาแล้วเขารู้สึกเสียใจแล้วมันทำให้เขาเกิดภาวะต่างๆในจิตใจเขา
ตอนโตก็ได้ในสิ่งที่เราไปยัดเยียดให้เขาทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบหรือเขาไม่ได้อยากทำอะไรเงี้ยมันเหมือนกันให้สิทธิกับเขาให้เราเท่าเทียมกันน่ะจะเป็นลูกเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเราเป็นแม่จะบอกให้ลูกทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันคือทุกคนมีสิทธิ์แล้วเคยถามลูกไหมพี่มีฐานะที่แบบว่าอยากจะทำแบบในถามท่านก็ถามเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็บอกก็ถ้าได้เงินก็อยากทำนะนึกออกบางเขาอยากจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าครอบครัวเราไม่ได้สปอยให้ทุกอย่างตามที่เขาอยากได้เขารู้สึกว่าเขาอยากมีเงินจังเลยเพื่อจะไปซื้อคอมพิวเตอร์อยากไปซื้ออะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็ชอบไปบิ้วว่าทำนี่เลยถ่ายนี่ให้ป้านะเดี๋ยวป้าให้ตังอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากทำจังเลยบางทีเขาอยากได้นี่คุณแม่บอกเขาได้ไหมว่าส่งคอมพิวเตอร์มาได้ไหมเดี๋ยวฮับเปอร์รีวิวอะไรเงี้ยรีวิวให้ฟรีเลยของอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องเก็บเงินกว่าจะได้ไม่รู้กี่ปีอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาอยากทำเองอันนี้ฮันน่าก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจอยากทำคิดเองอ่ะถ้าเขาจะทำหรือมีอะไรเข้ามาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากทำเป็นสิ่งที่เขาอยากได้อ่ะเนาะแล้วอีกเรื่องนึงครับเหมือนกับตอนนี้แบบพี่โอ๋เขาพูดว่าจะทำธุรกิจที่ฮันน่าใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ตรงไหนยังไงครับก็เริ่มแบบเปิดตัวออกมาแล้วแต่ว่าจะตั้งใจแบบว่าแบบบรอนซ์เป็นเรื่องเป็นราวน่าจะเดินสิงหาค่ะก็เป็นสิ่งที่พี่โหเขาตั้งใจแล้วมาปรึกษาจริงๆแล้วฮันน่ากับพี่โหพักจิราเนี่ยสนิทกันมานานมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองมากแล้วก็บอกทำสิคือยุให้เขาทำตั้งแต่ฮันน่าทำโปรดักต์ของตัวเองแล้วนะแล้วบอกพี่โหทำสิอะไรเงี้ยเขาก็แบบจนผ่านล่วงเลยไป 2-3 ปีเขาก็แบบไม่ทำซะที่โลกทำไมไม่ทำล่ะถ้าทำฉันต้องทำกับเธอไอ้ฝ่ายแล้วเราไม่ทำกับใครเพราะเราไม่อยากตีกับใครเรารู้สึกว่าทำอะไรคนเดียวมันตัดสินใจได้ง่ายกว่าอะไรกว่าอะไรเงี้ยพอจะมาทำกับเพื่อนเราก็คิดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะมาตีกันในอนาคตไหมวันหนึ่งจะเลิกคบกันไหมอะไรเงี้ยเงินไม่มีไม่เป็นไรนะคะคนเราทุกธุรกิจจะตีกันต่อเมื่อเงินเยอะเท่านั้นท่านก็พูดเลยคือด้วยความที่ท่านเป็นคนตรงๆนิสัยเหมือนแบบกระเทยที่แมนมากนะสามีชอบบอกคือจะแบบชอบแต่งตัวแหละแต่ว่านิสัยจะเหมือนผู้ชายจะคุยตรงท่านก็พูดเลยว่าพี่โอสำหรับฮาน่านะเพื่อนสำคัญกว่าเงินนะเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่า relationship อ่ะมันรักกันมันดูแลห่วงใยกันไปจนตายนะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ให้ความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนมันมาจบเพราะเรื่องเงินอะไรเงี้ยเขาก็บอกเธอคิดเหมือนฉันงั้นถ้าเราคิดเหมือนกันเธอต้องทำแบบฉันคือนางก็ convince เราอยู่ประมาณ 2-3 ปีจนเราอ่ะทำก็ทำแต่ขอร้องต้องเป็นของดีเท่านั้นเพราะจะให้ใครมาด่าตามหลังเอาของมาเคลื่องหน้าบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นฮันน่าทุ่มเททุกอย่างที่จะทำอ่ะฮันน่ารู้สึกเลยว่าฮันน่าต้องคิดว่าตัวเองเป็นคนใช้เป็นคนบริโภคเพราะฉะนั้นเราอยากจะบริโภคอะไรดีแค่ไหนเราต้องทำของสิ่งนั้นก็เลยบอกว่าเขาบอกได้ฉันก็เอาของดีทำทุกอย่างคือนั่งตามใจเราหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็งั้นมาลองกันสักตั้งอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นโปรดักต์ไนซ์ไนซ์ด้วยกันเงี้ยค่ะแม่เขาเห็นแต่มันมีนิดนึงแบบเครียดหรืออะไรนิดนึงครับเพราะว่าจากที่เห็นข่าวมาเงี้ยมันก็แบบเพื่อนจริงๆอ่ะมันก็แตกกันด้วยเรื่องใช่เครียดเลยเครียดเพราะเราก็คิดมากเราพยายามปรึกษาหลายๆคนอะไรเงี้ยทุกคนก็หาเรื่องอะไรเงี้ยหาเรื่องแต่ด้วยความที่เรารักเพื่อนแหละเราก็อยากจะให้ถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่มีโปรดักต์สำหรับของพี่โอ๋พักชิลาเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากให้เขาทำเหลือเกินเพราะเขาจริงๆเป็นคนดูแลใส่ใจสุขภาพเขาก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากแล้วเราก็อยากจะเห็นเขาเติบโตต่อไปในวันนึงสำหรับนักแสดงวันนึงมันก็งานหมดเนาะแต่ธุรกิจบางอย่างมันสามารถเลี้ยงประคองชีวิตไปแล้วมันถ้าทำแล้วมีความสุขกับมันมันจะทำให้เราทำไปได้นานอะไรเงี้ยฮันน่าก็พยายามอยากจะตัดข้อเสียออกไปตอนนี้พยายามคิดแต่เรื่องดีๆทำดีได้ดีทำถ้าเขาคิดเหมือนเรามันก็จะไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยถ้าวันนึงมันไปไม่รอดก็คือไปไม่รอดก็บอกเขาว่าลองตั้งนึงนะถ้ารอดก็คือรอดถ้าไม่รอดคือไม่รอดถือว่าเราได้ลองทำแล้วเรียบร้อยขออนุญาตเดี๋ยวกันคุณนักเรียนกับแอนดี้เนาะเมื่อเกือบอาทิตย์ไปดินเนอร์กันมาในโรงไอจีนี่คุณเกิดเรื่องอะไรงานอะไรหรือยังไงคือปกติฉันเป็นคนติดเพื่อนไงทานข้าวกับเพื่อนบ่อยมากจนไม่แทบจะไม่ได้ทานกับสามีเลยแล้ววันที่ไปเขาก็บอกว่ามีใครใช่ไหมมันต้องไม่มีแค่เราสองคนแน่ๆคือเขาจะคิดตลอดเวลาไปกินข้าวก็จะมีเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงท่านก็จองแค่สองคนนั่นแหละตอนแรกจะมีนานากับเวมาด้วยแล้วติดตอนแรกก็ไม่ได้มาก็กลายเป็น2คนจริงๆเขาพอไปถึงร้านมี2คนเขาแบบตกใจเป็นไปได้ยังไงทำไมภรรยาพาไปกินข้าวกัน2คนเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเดือนนึงจะมีสักมื้อนึงไหมที่ได้กินข้าวกับภรรยาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีแบบอะไรนะโอเคชั่นอะไรเลยคือแค่อยากพาเขาไปกินข้าวนอกบ้านบ้างอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนชอบทานข้าวที่บ้านชอบให้เราทำให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแล้วเราก็พูดกับตัวเองว่าเราอยากจะให้สักเดือนนึงพาเขาไปกินข้าว2คน
เดือนละครั้งอะไรเงี้ยสร้างความกระชุ่มกระชวยให้เขาให้เขารู้สึกว่าภรรยารักดูแลเอาใจใส่บ้างอะไรเงี้ยใช่แล้วอย่างเงี้ยก็โกนหนวดเขาเรียกโกนหนวดเป็นเหมือนเตรียมตัวเป็นอย่างดีเลยใช่โกนหนวดด้วยตอนหลังภรรยาเริ่มบอกไงว่าชมแล้วต้องชมเข้าบ่อยๆเลยอยากให้ทำยังไงหล่อจังเลยโกนหนวดนั่นหล่อหลับก็หล่อเป็นเทพบุตรอุ้ยชมวางยาหยอดยาตลอดเวลาเขาก็เลยรู้ตัวว่าถ้าจะออกไปไหนนะโกนหนวดไปกับภรรยาจะชมโอ้แล้วผ่านมาปุ๊บทำไมหล่องี้เนี่ยอะไรเงี้ยเราหยอดยาไปเรื่อยๆเขาจะทำตามเราผมดิฉันก็ตัดให้ค่ะคืออยู่ที่บ้านตอนนี้ทุกคนในบ้านเนี่ยฮันน่าตัดหมดเลยตอนแรกคุณยูก็เขาแบบไม่เป็นไรเธอแหว่งก็ช่างมันเราไม่ได้ไปไหนตอนโควิดไงแล้วพอตัดปุ๊บเธอตัดดีเนี่ยตัดดีตัดให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างก่อนว่าหัวไม่ล้านไม่เถอะไม่ร่วงไม่แบบว่าแบบแหว่งอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคเริ่มมั่นใจแล้วหลังจากนั้นภรรยาก็ตัดมาตลอดค่ะยอมทุกวันนี้นั่งแล้วเธอเล็บอีกหน่อยใช่ไหมมันเริ่มยาวแล้วเริ่มแทงมาเห็นมาติดใจพอเราแบบว่าตัดผมสามีอร่อยไม่ห่วงหรอกไม่เป็นไรค่ะอยู่แต่บ้านบอกเลยไม่จะห่วงห่วงนกกับนกมากกว่าทุกวันนี้ถ่ายรูปลงแต่รูปนกรูปสัตว์ไม่มีรูปเมียกับลูกนี่นั่นเลยค่ะในไอจีเขาจะมีแต่สิงสารนานาสัตว์นกนานาชนิดค่ะถือว่าน้อยมากที่ว่าจะออกไปแบบน้อยมากวันหนึ่งตื่นเช้ามาตีห้าครึ่งเนี่ยถ้าไม่ไปส่งลูกก็เดินถือกล้องเป็นกระบองเลยใหญ่มากแล้วไปตามภูมิอะไรนะสุ่มภูมิทุ่มไม้อะส่องว่านกมันตั้งแต่นกเหยี่ยวตั้งแต่ไข่จนคลอดลูกจนออกเป็นตัวนางเก็บหมดเลยนกฮูกอยู่มุมไหนรู้หมดเงี้ยคือเขาไปทางนั้นแล้วเราก็ปลอดภัยได้ถ้าจะมีแฟนก็คือนกแน่เขามีมุมหมาที่เราไม่รู้เขาก็เป็นโดยเรื่อยๆแหละนะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าแบบชมภรรยาตลอดเวลาเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกดีจังเลยจะอ้วนจะผอมชมหมดอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะยังไงก็ฝากเซ็กซี่มาม่าด้วยนะคะนานทีปีหนจะยอมมาเป็นมาดามนะเพราะตอนแรกกลัวมากเลยกลัวว่าทัวร์จะลงอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในรายการบอกเลยว่าดิฉันดูเป็นนางร้ายอยู่คนเดียวทุกคนเนี่ยแคทเธอรียาก็ดูเป็นนางเอกได้แพนเค้กก็คือนางเอกอยู่แล้วมาถึงฮาน่าปุ๊บมาดามคือร้ายสุดเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างตามเนื้อผ้านะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามมาดามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเซ็กซี่มาม่าค่ะ